ที่ยังคงมีความหวังแล้วก็มีศักยภาพในการเติบโตก็ยังคงเป็น emerging market หรือว่าตลาดเกิดใหม่ท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณวันนี้ประเทศตลาดเกิดใหม่โตเร็วกว่าประเทศพัฒนาแล้วประเทศตลาดเกิดใหม่ได้รับผลกระทบโดยตรงน้อยจากเรื่องน้อยกว่าจากผลกระทบของ Brexit แต่ถ้าเผื่อกระแสการต่อต้านคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ Brexit เนี่ยจริงๆคือเหมือนประชาชนดื้อต่อต้านผู้นำนะครับต่อต้านพรรคการเมืองใหญ่ๆต่อต้านนโยบายหลักๆและที่สำคัญคือต่อต้าน globalization หรือการเปิดของเศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งประเทศตลาดเกิดใหม่เนี่ยทุกประเทศพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนหลักแม้กระทั่งจีนก็ดีฉะนั้นผลกระทบต่อประเทศตลาดเกิดใหม่เนี่ยจะเป็นไปมีความเป็นไปได้ถ้าเกิดสถานการณ์นี้เอาไม่อยู่นะครับซึ่งจะเป็นประเด็นของปีหน้าของปีหน้าฉะนั้นปีหน้าเราคงต้องมานั่งดูอีกทีที่พูดว่าปีหน้าเพราะอะไรเพราะคิดว่าเชื่อว่าอังกฤษเนี่ยกว่าที่จะมาอ้างมาตรา50อย่างเป็นทางการเนี่ยคิดว่าจะเริ่มทำปีหน้าแล้วความปั่นป่วนต่างๆเนี่ยคงจะเริ่มเห็นปีหน้าทั้งนั้นปีหน้าเนี่ยเลือกตั้งที่ฝรั่งเศสด้วยเลือกตั้งที่เยอรมันด้วยนะครับถ้ากระแสประชาชนที่ต้องการที่จะปิดตัวเองต้องการที่จะกีดกันทางการค้ามีความรุนแรงมากขึ้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะเริ่มส่งผลกระทบนอกจากนั้นแล้วที่น่ากลัวอีกอันนึงก็คือแน่นอนคือการเลือกตั้งที่อเมริกาซึ่งผลกระทบคือกระบวนการในการเลือกตั้งรวมถึงการดำเนินนโยบายของ2พรรคนะคะรวมถึงประเด็นในเรื่องของดอกเบี้ยด้วยคือจะมองว่า Brexit ก็เข้ามาส่งผลกระทบต่อในเรื่องของแนวคิดของ Fed เองก็ดีนะคะหรือว่าของการดำเนินนโยบายของสหรัฐด้วยเช่นเดียวกันคือมองในแง่ดีเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าธนาคารกลางทั้งโลกเนี่ยเขาพยายามช่วยอุ้มเอาไว้แต่มันมีข้อที่ต้องตั้งประเด็นนิดนึงคือว่าที่ช่วยเนี่ย คือธนาคารกลางต่างๆเนี่ยต่างคนต่างช่วยตัวเองนึกออกไหมครับว่าธนาคารกลางอังกฤษกับผมจะช่วยในอังกฤษแหละธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ช่วยญี่ปุ่น ECB ก็ช่วยตัวเองส่วนอเมริกาเองก็ช่วยตัวเองเหมือนกันแทนที่จะประสานงานกันแทนที่จะมี monetary policy coordination เนี่ยไม่มีนะครับเหตุที่ไม่มีเนี่ยก็เพราะว่าจะไม่สามารถจะเจรจาให้ผลประโยชน์ลงตัวได้แปลว่าอะไรจริงๆแล้วธนาคารกลางจะช่วยเศรษฐกิจได้ต้องช่วยให้ค่าเงินของประเทศตัวเองอ่อนลงจริงไหมครับจริงๆแล้วถ้าจะมองโดยตรงเร็วๆตรงๆเลยเนี่ยนอกจากลดดอกเบี้ยให้เศรษฐกิจข้างในฟื้นแล้วจะควรจะทำให้ค่าเงินตัวเองอ่อนจะได้ส่งออกได้มากขึ้นนำเข้าน้อยลงเศรษฐกิจก็จะได้โตมากขึ้นแต่ในการทำอย่างนั้นเนี่ยจะต้องมีธนาคารกลางอันนึงมีประเทศหนึ่งที่ยอมให้ค่าเงินตัวเองแข็งทุกคนจะอ่อนไม่ได้มี3ประเทศสมมุตินะครับมี3ประเทศถ้าจะให้อ่อนทั้ง3คนเป็นไปไม่ได้มันต้องอ่อน2คนแล้วแข็ง1คนจริงไหมครับอย่างน้อยที่สุดจริงไหมครับตอนนี้มันตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะค่าเงินใครจะแข็ง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินยูโรอ่อนลงเงินเยนอ่อนลงเทียบกับเงินดอลลาร์แต่ล่าสุดเนี่ยอเมริกาไม่ยอมแล้วนะครับออกกฎหมายใหม่ด้วยซ้ำไปโดยรัฐมนตรีคลังกระทรวงการคลังมีหน้าที่ทุกหกเดือนที่จะรายงานว่าประเทศไหนบิดเบือนอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ค่าเงินตัวเองอ่อนลงเทียบกับอเมริกาแล้วถ้าทำผิดขึ้นบัญชีไปแล้วทำผิดอีกลงโทษด้วยนะครับจะยิ่งกว่า IUU จะยิ่งกว่าไอ้เรื่องค้ามนุษย์อีกด้วยใครดูตอนปลายปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลย1ไม่สามารถที่จะพยายามประสานนโยบายการเงินได้อันที่2ลองนึกภาพดูนะครับถ้าสหภาพยุโรปเริ่ม protectionist คือเริ่มกีดกันทางการค้าอันนี้ 25% ของ GDP โลกแล้วถ้าอเมริกาผู้สมัครท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดี2คนเนี่ย protectionist เหมือนกันเลยกีดกันทางค้าเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นทรัมป์หรือคลินตันเหมือนกันเลยนะครับต่อต้านการค้าเสรีต้องการกีดกันทางค้าอ้างว่าคนอเมริกาตกงานเนี่ย
นี่อีก 25% ของ GDP ของโลกนะครับที่มีแนวโน้มไปทางนั้นฉะนั้นปัญหามองไปข้างหน้าอย่างที่ผมบอกต้องไปดูผลการเลือกตั้งหรือต้องไปดูแนวโน้มตรงนี้ด้วยว่าในขณะเดียวกันเนี่ยแม้ธนาคารกลางจะรุ่มอร่วยแต่ตัวเองก็ไม่กล้าประสานงานกันแล้วมีความขัดแย้งกันการเมืองก็ไปในอีกทิศทางหนึ่งทั้งที่ยุโรปแล้วก็ทั้งที่อเมริกาครับค่ะแต่ถ้าอาจารย์ประเมินนะวันนี้นะคะจากผลกระทบ Brexit ที่เกิดขึ้นต่อภูมิภาคต่างๆทั่วโลกสหรัฐอเมริกายังถือเป็นตลาดที่ปัจจัยพื้นฐานยังคงแข็งแรงที่สุดอยู่หรือเปล่าคะในโลกนี้ปัจจัยพื้นฐานดีกว่าคนอื่นที่สุดนะครับต้องยอมรับจริงๆเพราะว่าถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยปัจจัยพื้นฐานที่ว่าเนี่ยถามว่าคืออะไรถ้าตอบน่าจะมีอยู่2เรื่องนะครับอันที่1คือเขาไม่ได้มีปัญหาประชากรแก่ตัวลงเร็วอย่างเช่นยุโรปอย่างเช่นญี่ปุ่นอย่างเช่นจีนเพราะว่ามีการรับคนต่างชาติเข้ามาอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบแล้วไอ้ population pyramid หรือว่าโครงสร้างประชากรเนี่ยยังค่อนข้างดีอันที่2ต้องยอมรับว่าในความเป็นจริงเนี่ยinnovation หรือการวิจัยการค้นคว้าการหาเทคโนโลยีใหม่ๆของอเมริการวมทั้งพวกสตาร์ทอัพที่ซิลิคอนแวลลีย์เนี่ยยังถือว่าทำได้ดีมากฉะนั้นคุณถึงมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆออกมาจากอเมริกาอย่างต่อเนื่องตัวนี้แหละเป็นตัวทำให้เศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยมีผมคิดว่ามียังมีศักยภาพอยู่สูงมากนะครับค่ะนั่นเป็นภาพสายภาพผลกระทบนะคะมาดูผลต่อไทยบ้างนะคะสัดส่วนการค้าระหว่างไทยกับอังกฤษก็ถือว่าค่อนข้างจำกัดคือ 2% เท่านั้นเองแต่ว่าผลกระทบที่เราที่เห็นที่จะเกิดขึ้นเชื่อมโยงทั้งเศรษฐกิจเองทั้งสังคมเองส่งผลในวงกว้างขนาดไหนอะคะสำหรับประเทศไทยไม่มากนะครับแล้วทางพัฒนาเองเราก็ไม่ได้ปรับการคาดการณ์ของ GDP เราไปเลยแม้ว่าอังกฤษจะเข้าสู่ภาวะถดถอยเพราะอังกฤษนี่จริงๆเราก็ค้าขายด้วยไม่มากท่องเที่ยวก็ไม่มากขนาดนั้นที่สำคัญคือสภาพยุโรปซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยการคาดการณ์ทางแบงก์อเมริกาก็ยังไม่ได้คาดการณ์ว่าสภาพยุโรปเนี่ยปรับตัวลงไปมากนะเราก็เลยยืนเอาไว้ก่อนว่าถ้าอย่างนั้นก็คงไม่เป็นไรแต่ทั้งนี้ฉันย้ำนะครับโดยข้อมูลเบื้องต้นที่มีอยู่ในขณะนี้เนี่ยเราก็เลยคิดว่าใจดีสู้เสือคิดว่าทุกอย่างน่าจะไปอย่างนี้พอไปได้ GDP ประเทศไทยปีนี้โต 2.8 ปีหน้า 3.2 เนี่ยน่าจะอยู่ได้ประมาณนี้แต่ถ้าถามว่าจะต้องทบทวนไหมคงจะต้องทบทวนตอนปลายปีนี้ว่าสำหรับปีหน้าเนี่ย GDP ไอ้ 3.2 เนี่ยจะไปได้ไหมได้หรือเปล่านะครับอาจจะได้ดีไม่เท่าก็ได้ถ้าเกิดสถานการณ์ที่ไม่ดีน่าเกิดขึ้นอย่างเช่นเลือกตั้งออกมาเนี่ยเกิดทรัมป์มาเนี่ยสงสัยต้องคิดหนักเลยนะครับแม้ว่าแกบอกว่าแกจะลดภาษีรายได้นิติบุคคลลงไปเหลือ 15% นะครับอเมริกาจะถังแตกทันทีแล้วเพราะอยู่ๆการขาดดุลงบประมาณนี่ก็จะขึ้นเยอะแยะเลยเป็นต้นผมยกตัวอย่างนะครับคราวนี้ในส่วนของเศรษฐกิจไทยเนี่ยขอขยายความนิดนึงอันนี้เอาตัวเลขการคาดการเศรษฐกิจของไทยของพัฒระที่เราปรับมานะครับอันนี้ต้องเรียนประธานโทษเลยว่าไม่ได้อยู่ในเอกสารแต่ว่าเราเอาขึ้นชาร์ทให้เพราะว่าตัวเลขมันเยอะแล้วก็อยากจะยกตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นเองอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือ GDP ปีนี้เราปรับลดลงจาก 3.2 มาเป็นโต 2.8 อันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนัยยะอะไรมากมายเพราะทุกคนก็คาดการประมาณนี้แหละสัก3หรือต่ำกว่า3นิดหน่อยนะครับผมคิดว่าประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ดุลบัญชีเดินสะพัดที่เราเขียนคำว่า current account ในวงเล็บ US dollar แล้วก็ billion เนี่ยนะครับจะสังเกตว่าตรงที่เราปรับเยอะที่สุดคือปรับตรงนี้จากเดิมที่บอกว่าเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ย 22.7 คือ 22,700 ล้านเหรียญสหรัฐมาเป็น 39,100 ล้านเหรียญสหรัฐเยอะนะครับคือเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยตั้งประมาณ 17,000 ล้านเหรียญนะครับสัดส่วนต่อ GDP จากเดิม 5.9 ก็เป็น 10.2% การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดดูในแง่ดีก็บอกว่าดีดีตรงที่ว่าเราขายสินค้าและบริการให้กับต่างประเทศมากกว่าเราซื้อสินค้าและบริการจากต่างประเทศถึง 10% ของ GDP จริงไหมครับนี่ก็ดีแต่ข้อไม่ดีมีอยู่2ข้ออันที่1อย่างที่บอกเมื่อกี้ไงครับถ้า
อเมริกากับยุโรปเขา protectionist มากขึ้นหรือเขากีดกันทางการค้ามากขึ้นอย่างนี้เราเหนื่อยเพราะเราพึ่งพาการเกินดุลการค้าเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเพื่อการขยายตัวเศรษฐกิจมากขึ้นอันที่สองการเพิ่มขึ้นของการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะเอ็กซ์พอร์ตดีขึ้นนะครับเพราะเราคาดการณ์ว่าการส่งออกเราเดิมทีโต 1% เราให้การติดลบ 0.7 แทนเนี่ยแปลว่าจริงๆการส่งออกเราเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นเป็นดอลลาร์ไม่ได้ดีขึ้นเป็นบาทอาจจะดีขึ้นนิดหน่อยแต่ที่แย่กันว่า import เราลงแรงจริงไหมครับแน่นอนส่วนหนึ่งเป็นเพราะราคาน้ำมันแต่ราคาน้ำมันจริงๆเป็นขาขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการสะท้อนว่ากำลังซื้อในประเทศอ่อนแอจริงๆถึงไม่มีใครนำเข้าอะไรไงครับแต่ก็มีข้อดีตรงที่ว่าก็เลยสุทธิแล้วเนี่ยเราก็เลยเกินดุลบัญชีเงินสะพัดมากขึ้นประเด็นสุดท้ายนะครับเรื่องค่าเงินบาทอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นการคาดการณ์ของทาง Bank of America Merrill Lynch เขาทำเขามีทีม FX ที่ดูค่าเงินทั่วโลกผมเนี่ยทางพัทระเราทีมผมไม่ได้ทำเราทำตัวอื่นหมดยกเว้นตัวนี้ซึ่งการคาดการณ์ว่าบาทจะอ่อนไปอีกประมาณ2บาทอีก2บาทเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของการมองว่าเงินหยวนจะอ่อนค่าลงไปอีกแต่ถ้ามองจากภาพของเศรษฐกิจไทยเวลาคุณเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเยอะขนาดนี้เศรษฐกิจไหนก็ตามนะครับถ้าเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเยอะขนาดนี้เนี่ยเงินจะไม่ค่อยอ่อนเงินจะไม่ค่อยอ่อนยกเว้นว่ามีคนไทยขนเงินออกเยอะจริงๆเพราะว่าเราเกินดุลบัญชีเดินสะพัดตั้ง 30,000 จะ 40,000 ล้านเหรียญเนี่ยไม่ถึงไม่ออกว่าคนไทยขนออกไปเยอะเท่าไหร่ก็ขนไม่ได้หรอก 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อจะดึงให้เงินบาทอ่อนแล้วก็ฉายภาพชัดเจนนะคะในภาพรวมเรายังคงต้องระมัดระวังอยู่นะคะสำหรับภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเองแต่ว่าถ้ามองผลเชื่อมโยงมายังไทยเองผลกระทบก็ค่อนข้างเป็นไปในวงจำกัดเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่านี่ก็คือภาพใหญ่ในช่วงที่เหลือของปีนะคะว่าควรจะมีกลยุทธ์ในการตั้งรับยังไงนะคะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปยังมีนัยยะสำคัญแบบนี้สัปดาห์หน้าค่ะจะพาชมไปติดตามนะคะว่ากลยุทธ์ในการลงทุนในตลาดหุ้นไทยภายใต้สถานการณ์นี้เองจากผลกระทบของ Brexit นะคะจะมีแนวทางในการลงทุนยังไงวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะสำหรับ KKP Focus พบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้ปาล์มศรีนิดาเพชรวีรกุลและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ